ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดดราม่าอีกระลอกหลังขุดเจอภาพอุ้มลัคนาใช้มือกินซูชิทั้งที่อุ้มลูกอยู่เหมือนจะเกิดดราม่าก่อวอร์ดก่อสงครามไฟกำลังประทุอีกหนึ่งรอบสำหรับครอบครัวอมิสูรคุณแม่ลูกสองสุดเซ็กซี่อุ้มลัคนาและแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างบอลกฤษณะนั่นเองที่เมื่อครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยออกมาโพสต์ผ่านไอจีระบายความในใจหลังพาลูกสาวคนเล็กน้องดิสนีย์ไปร่วมงานแต่งของน้องสาวคนสนิทใบเตยดีเจแมนซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเกิดดราม่าอยู่หลายวันเลยเพราะมีทั้งคนที่ไม่เข้าใจและคนที่เข้าใจหัวอกความเป็นแม่นั่นเองซึ่งล่าสุดก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาไฟลามทุ่งกันเลยทีเดียวเพราะจู่ๆชาวเน็ตเกิดไปขุดภาพในไอจีของสาวอุ้มที่กำลังรับประทานอาหารญี่ปุ่นสุดฮิตในหมู่ดาราโอมากาเสะอย่างอิ่มหนำสำราญแต่ระหว่างที่เธอรับประทานอยู่นั้นบรรดาชาวโซเชียลเกิดแคปภาพตอนที่เธอใช้มือกำลังหยิบซูชิคำใหญ่เข้าปากและอีกมือกำลังอุ้มลูกน้องดิสนีย์ตลอดจนให้นมลูกระหว่างทานอาหารดิบอย่างโอมากาเสะอีกด้วยงานนี้ก็เกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลกันอย่างหนักบางก็เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่และก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจแต่กลับคอมเมนต์ด้วยคำหยาบคายก็อย่างว่าหากวันหนึ่งมีลูกเราก็ต้องปกป้องลูกของเราด้วยวิธีนี้เหมือนกันแหละขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ